ครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเรียกร้องให้ภาครัฐใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการครับตัวแทนองค์กรภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการสานพลังสู่มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตราพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการจ้างงานคนพิการนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลโดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างน้อย200องค์กรที่พร้อมเปิดรับคนพิการเข้าทำงานตั้งเป้าหมายจ้างงานคนพิการให้ได้ 10,000 อัตราภายในปีนี้โดยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับคือทำงานในสถานประกอบการและการรับทำงานจ้างเหมาไปทำที่บ้านซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดงานให้กับคนพิการครับถือเป็นนโยบายที่เอางานที่จะจ้างคนพิการครับก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันคือว่างานอันแรกก็คืองานที่ทำในสถานประกอบการซึ่งก็จะมีนายจ้างคือประกอบการในการจะมาจ้างคนพิการเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งเราก็ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดแล้วนะครับเราก็จะสนับสนุนในส่วนของค่าจ้างเหมางานอะไรแล้วก็จัดสถานที่ให้เข้าไปดำเนินงานต่างๆอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับเข้าไปถึงในพื้นที่เลยกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550กำหนดให้นายจ้างสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้าง100คนต่อผู้พิการ1คนนะครับทำให้ปัจจุบันมีคนพิการที่สถานประกอบการจ้างงาน 55,283 อัตราแต่ว่ามีการจ้างงานจริงเพียง 34,383 อัตราหรือร้อยละ62ซึ่งหากสถานประกอบการไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอัตรา 109,500 บาทต่อคนต่อปีนายประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของสสส.กล่าวว่าแรงงานคนพิการมีปัญหาด้านค่าครองชีพที่มากกว่าแรงงานปกติเนื่องจากสภาพร่างกายส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานร่วมเวลาหรืองานพิเศษต่างๆนะครับแนวทางการส่งเสริมให้คนพิการรับเหมางานมาทำที่บ้านจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีพร้อมกันนี้ยังเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดงานโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งขณะนี้มีกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างจริงจังครับ